ครับไปเจอที่แถวๆกุฏิพระเทพนี่แหละต่อหน้าท่านก็เลยออกมาแล้วก็บอกว่าหลวงปู่อย่ามาให้ผมเลยเพราะมาให้ผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะโดนตำหนิหรือเปล่าหลวงปู่ก็รู้อยู่แก่ใจนี่ว่าผมอ่ะรับหลวงปู่แล้วผมจะโดนเท่าไหร่โดนเท่าไหร่ โดนเท่าไหร่แต่ว่าอะไรเราก็เลยบอกว่าโดนเท่าไหร่คือเราก็เลยบอกว่าท่านผมมาตามพระวินัยผมมีสิทธิ์และใช้สิทธิ์ตามพระวินัยท่านเป็นพระมหาเถระท่านก็ต้องรับตามพระวินัยถ้าท่านไม่รับก็ถือว่าปกปิดอาบัติชั่วหยาบท่านก็มีความผิดเพราะฉะนั้นท่านจะรับหรือไม่รับแต่ณวันนี้เวลานี้เนี่ยผมเอาหลักฐานมายื่นให้ท่านและท่านละเลยเพื่อเฉยไม่รับก็เท่ากับว่าท่านรู้เห็นเป็นใจกับคนผิดโอเคและในที่สุดต้องยอมรับแต่ก็ยังมีคำออกมาว่าก็ถือว่าผมรับเพียงแค่เอกสารเท่านั้นนะแต่ไม่ได้รับหลักฐานท่านก็บอกต่อหน้าสื่อพระรูปนั้นคือเข้าใจว่าตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วล่ะแต่ตอนที่รู้จักกันน่ะเป็นท่านเป็นพระครูอยู่ทุกวันนี้น่าสถานะน่าจะถึงขั้นเจ้าคุณเป็นเจ้าคุณแล้วล่ะรูปหนึ่งในวัดบวรเนี่ยนะฮะธรรมยุทธ์แน่ๆแหละใช่แล้วเคยอยู่ในกองเลขาของสมเด็จยานสังวรเนี่ยนะวิตายแล้วรับหนังสือแต่ไม่รับหลักฐานทุรักทุเลเหลือเกินทุรักทุเลฉันก็เลยบอกว่าท่านแต่ว่าจะมีนักข่าวเป็นพยานอยู่ใช่โอเคเราก็เลยบอกว่าท่านผมมาในฐานะที่เป็นผู้ที่โจทย์ตามพระวินัยถ้าท่านไม่รับเท่ากับว่าท่านก็บกพร่องตามพระวินัยโอเคเราก็บอกท่านอย่างนั้นก็รับไปท่านก็เลยจำเป็นต้องรับผมติดใจฮะรับเอกสารแต่ไม่รับหลักฐานไม่ถือว่าผมได้รับหลักฐานหลักฐานนั้นก็คือหลักฐานเพราะถ้าขืนถ้าเขาก็มีพูดว่าถ้าผมขืนเอาไปให้ผมต้องโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มโดนใครฮะโดนสมเด็จพระยาเพราะพระวรรณรัตน์นะฮะโดนสมเด็จพระวรรณรัตน์เต็มเต็มตำหนิเต็มเต็มเต็มเพราะว่าไม่ได้แต่งตั้งให้ไปรับมาได้ไงพระวรรณรัตน์นี่ถือเป็นเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุทธ์รักษาการแทนรักษาการก็ปกครองพระธรรมยุทธ์ทั่วประเทศถ้าจะต่ำกว่าก็แค่มหาเถรสมาคมแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชนะฮะเท่านั้นเองอ๋อโดนเต็มๆโดนเท่าไหร่โดนเท่าไหร่ทีนี้แล้วรับเอกสารไปแล้วจะไปส่งต่อที่ไหนล่ะก็ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะรับเอกสารไปแล้วก็จะไปฝากกองเลขาท่านให้กองเลขาของสมเด็จพระวรรณรัตน์สมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านว่าอย่างนั้นแต่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมไม่ได้ส่งแค่นี้อย่างเดียวนะเดี๋ยวผมจะส่งมาทางจดหมายลงตีตราไปรษณีย์ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าผมทำถูกต้องตามโลกและธรรมทีนี้ในบรรดาข้อกล่าวหาก็หลายข้ออยู่แต่ข้อหนึ่งนะฮะหลวงปู่ไปกล่าวหาเจ้าคณะปกครองของเนนคำตามลำดับชั้นทั้งหลายจากตำบลยันจนกระทั่งถึงภาค10นะฮะว่ารับสินบนเนนคำรับก็ส่งหลักฐานด้วยใช่ไหมฮะก็รับเห็นก็ส่งหลักฐานด้วยใช่ไหมฮะจากสินบนนั้นก็คือรถกับสตางค์ที่อยู่เต็มรถนะอยู่หน้ารถเต็มๆมีภาพอยู่นี่รถพร้อมกับเงินที่อยู่หน้ารถเต็มๆเป็นเงินทําบุญเป็นเงินแล้วทําไมจะต้องเอาเงินทําบุญไปโปรยไว้ตรงหน้าคอนโซลรถนะฮะตรงคอนโซลรถไม่แน่ใจฉันก็ไม่รู้ไม่เคยคนถวายก็นี่เดี๋ยวผมดูบางส่วนผมก็จะว่านี่คือคงเป็นบางส่วนที่หลวงปู่ได้ยื่นใช่ไหมใช่นะฮะมีภาพนิ่งด้วยและภาพเคลื่อนไหวด้วยโดยแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวอย่างภาพนี้นี่เป็นหนึ่งในหลายๆคันที่เนนคำไปถวายคันนี้เข้าใจว่าเป็นคัมรี่เป็นคัมรี่ไปถวายรูปไหนฮะให้กับเจ้าคณะภาคอ๋อเจ้าคณะภาค10ใช่ฝ่ายธรรมยุทธใช่พระธรรมทิติยานเนี่ยนะฮะใช่แล้วก็เป็นบุคคลที่ออกมาปกป้องจนสุดริมทิ่มประตูเลยล่ะเมื่อเสาร์ที่ผ่านมายังเห็นให้สัมภาษณ์ปกป้องอยู่เลยนะฮะใช่แค่คัมรี่คันเดียวนี่ปกป้องขนาดนี้เลยเหรอคงไม่ใช่อย่างเดียวหรอกอ๋อที่บอกว่าเวลาถวายทีตรงหน้ารถนี่มันตรงคอนโซลจะมีก็ท่านเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์เองขนาดแบงค์เป็นปึกปึกไปบิณฑบาตนี่ยังได้เงินใส่ถุงก๊อบแก๊บมาทีหนึ่ง40,000-50,000 บาทพูดเองเจ็ดหมื่นบาทก็พระพูดเองใช่เจ้าคณะภาค10พูดเองใช่มีหลักฐานเป็นคลิปเรียบร้อยเลยแล้วก็มีเรียบร้อยนะมีเสียงเป็นคลิปมีเสียงเรียบร้อยนะฮะบอกว่าส่งไปให้พร้อมหมดเลยแล้วท่านเพียงแค่มีหน้าที่เปิดดูแล้วก็วินิจฉัยวันนี้เท่นะฮะเอาผ้าเหลืองมาคาดรถอย่างนี้มันเหมือนรถแต่งงานนะ
เอาก็เป็นเครื่องผูกใจไงว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะไม่ทิ้งกันจนชั่วชีวิตใช่แม้ยามเนนคำขาลงก็ตามเหรอฮะจะขึ้นหรือลงก็ไม่รู้แต่ว่าเขาก็ขึ้นไปนั่งแล้วล่ะถ้าภาพต่อไปคุณเปิดดูก็จะรู้ว่าท่านขึ้นไปนั่งทดลองเลยล่ะครับสภาพที่ปรากฏเป็นเครื่องชี้ชัดว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสังคมนี่ก็เป็นคำลี่ท่านเดิมนะแล้วก็ในคำก็นั่งอยู่ข้างๆชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของรถที่ถวายแนะนำไปหน้ารถก็จะเห็นว่ามีแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์อ๋อใช่แบงค์ยี่สิบวางอยู่เต็มไปหมดคอนโซลรถแถวไอ้คอนโซลรถแถวนี้ก็จะมีวางแบงค์เป็นปึกๆอยู่ใช่อ๋อที่บอกว่าได้เดือนละ 7-8 หมื่นนี่แหละก็ประมาณนี้แหละคุณเลยฮะอ๋อประมาณนั้นน่ะนะฮะก็เงินเดือนเจ้าคณะภาคเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทถ้าไปงานนี้ก็เดือนหนึ่ง 7-8 หมื่นเป็นชั้นชั้นก็ไปพระมีเงินเดือนเจ้าคณะภาคเนี่ยได้สักหมื่นกว่าบาทโอเคได้คำรีบไปคันหนึ่งอ่ะส่วนนี่ก็คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ส่งอันนี้ก็เจ้าคณะจังหวัดอันนี้เจ้าคณะจังหวัดใช่แล้วได้ยินข่าวว่าท่านออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารถคันนี้ได้ไปขายแล้วแล้วท่านก็ไปซื้อมาใหม่ที่ขับเครื่อง4ล้อคันนี้มันขับเครื่อง2ล้อเองท่านก็ขายไปแล้วขับเครื่อง2ล้อนี่ไม่เวิร์คท่านบอกว่าท่านอ้างว่าต้องไปถิ่นธุรกันดารเพื่อตรวจงานก็เลยต้องใช้4ล้อ for you ได้เลยนะฮะซดน้ำมันหน้าดูเลยนะฮะก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่เพราะว่ามีคนถวายค่าน้ำมันตลอดนี่เป็น Fortuner ใช่คันที่เป็นข่าวคันที่เป็นข่าวต่อมาก็ขายทิ้งเปลี่ยนสภาพไปเทินรถคันที่ DSI ไปสืบค้นก็ปรากฏว่าคันนั้นมันเปลี่ยนแล้วเวลาเนนคำเอารถไปถวายเจ้าคณะปกครองทั้งหลายเนี่ยนะฮะมีพิธีส่งมอบกุญแจกันแบบนี้เลยเหรอก็เหมือนกับการโฆษณาสินค้าไปอย่างนึงอะภาพอย่างนี้ผมเห็นเฉพาะกรณีที่เขาชิงโชคหรือไม่ก็อีเวนต์งานหรืออีเวนต์งานต่างๆนะฮะก็เขาก็ทำเวลามอบรถเนี่ยเขาก็จะใช้เอากุญแจรถเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อันนี้รู้สึกว่าที่กุญแจรถนี่ติดตราดอกโบคู่ดอกโบคู่ด้วยดอกโบคู่ตกลงเป็นเงินเนนคำหรือเงินของสีกาที่อุปถัมภ์เท่าที่คุยกันเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ใช่เงินเขาหรอกเป็นเงินในคำไปซื้อแล้วก็อาศัยยี่ห้อหรือชื่อเขาซึ่งเขาก็พลอยได้หน้าไปด้วยไงอ้าวตกลงไม่ใช่เงินสีกาที่เป็นเจ้าของบริษัทไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเงินเนนคำแต่เอาตราสินค้าของสีกาเนี่ยมันก็เป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลที่อยากมีหน้ามีตาประมาณนั้นแม้แต่เขามีพิธีส่งมอบรับมอบรถกันแล้วก็โฆษณายี่ห้อของตนให้ด้วยอ่ะโฆษณายี่ห้อสินค้าด้วยเอ้ยก็แปลกดีผมเพิ่งเคยเจอนะฮะเนี่ยก็แปลกดีประเจิดประเจอจ้าถ้าหากว่าไม่ทำอะไรเนี่ยจะต้องเจอแบบนี้เยอะมากก็เลยเป็นที่มาต้องไปฟ้องไงเอ๊ะนั่นดีล่ะไอ้คันนี้ชัดเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ป้ายแดงของมันอันนี้เขาบอกว่าขับเครื่องแค่4ไอ้200เองอันนี้ที่ให้เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยนะอุบลองค์นี้จะเป็นจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดอุบลมีพิธีรับมอบส่งมอบรถกันนี่น่ารักนะเหมือนอีเวนต์เลยเหมือนผมเห็นภาพแบบนี้ผมเห็นเฉพาะเวลาที่เขาไอ้นะใต้ฝาอิชิตันเนี่ยเหรอเจอรถแล้วก็ได้รถนะครับเปิดฝาชิงโชคก็เสียตันก็จะเอากุญแจรถไปมอบนะฮะเปิดฝาชิงโชคเปิดฝาชิงโชคแล้วได้นี่มีผูกโบพร้อมแล้วมีผูกโบด้วยดีเหมือนกันนี่พระธรรมยุทธ์เหรอฮะอันนี้เป็นพระธรรมยุทธ์เหรอธรรมยุทธ์โอ้ยนี่ยังมีอีกหลายรูปนะยังมีอีกหลายรูปแต่อันนี้ไม่ผูกโบนะไม่ผูกโบที่รถนะฮะเพราะว่าระดับเจ้าคณะจังหวัดคงไม่ต้องผูกใจอะไรกันมากแต่ถ้าเป็นระดับภาคระดับรองสมเด็จอะไรนั้นก็ผูกโบทุกคันอ้อเหมือนรถคันแรกนะฮะเหมือนรถคันแรกที่แต่ระดับเจ้าคณะจังหวัดก็คือระดับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรประมาณนั้นยังเล็กอยู่ประมาณเอาแค่นี้พอก็เอาแค่กุญแจผูกโบใช่ถ้าใหญ่กว่าเจ้าคณะจังหวัดก็จะได้รถผูกโบรถผูกโบไปด้วยแล้วก็หน้ารถก็จะมีแบงค์เล็กแบงค์น้อยวางอยู่ที่จริงมีเยอะนะฮะใช่เมื่อเดี๋ยวผมจะตกนรกไปเยอะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะฮะหลวงปู่ฮะก็คงจะต้องวิสัชนาเรื่องที่สังคมบางส่วนเขาก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามอยากดังมีเฮดดิ้งอะเจนดาอะไรประมาณนั้นในช่วงหน้านะครับหลวงปู่ครับมาแล้วครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเฟซไทม์ค่ำคืนนี้ครับเรายังอยู่ยังกลับนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระกันต่อนะฮะ
หลวงปู่ฮะหลักฐานคันต่อไปผมชักสนุกแล้วเอาให้ครบคันเลยนะฮะให้ครบที่จริงมันแค่ยังมีอีกคันนี้เขาจะเป็นรถตู้ใช่ไหมหลวงปู่อันนี้รถตู้เข้าใจว่าในหลักฐานแล้วมอบให้กับวิทยาลัยเขตมหามงกุฎนะคุณมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตเข้าใจว่าร้อยเอ็ดหรืออย่างไรเนี่ยอยู่อุบลร้อยเอ็ดฉันไม่แน่ใจเป็นมหาวิทยาลัยพระนี่ก็มีวิทยาเขตเหมือนกันนะฮะวิทยาลัยเขตเหมือนกันเหมือนคฤหัสถ์นะแล้วก็ผู้มารับก็น่าจะเป็นอธิการบดีวิทยาลัยเขตประมาณนั้นนะครับเป็นรถตู้อ้อถ้าระดับมหาวิทยาลัยพระถือว่าสูงกว่าเจ้าคณะจังหวัดดังนั้นจะผูกโบที่รถในหน้ารถอีกข้างหนึ่งเขาจะเขียนว่าด็อกเตอร์ด้วยนะฉันไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยนี้ได้ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตพระด็อกเตอร์กับเขาด้วยหรือเปล่าอ้อเหรอฮะนี่มันเหมือนกันหมดเลยนะฮะก็คือเวลาจะมอบรถเนี่ยต้องมีพิธีมอบมีพิธีแล้วก็จะต้องมีกุญแจรถมีกุญแจรถมีแล้วก็มีดอกบัวคู่มีดอกบัวคู่เป็นสัญลักษณ์ทุกครั้งทุกคันทุกรูปทุกองค์ก็เขาว่ามาเป็นโยมแม่เขาเป็นโยมแม่โยมแม่แต่โยมแม่รวยนะดอกบัวคู่นี่รวยจริงนะไม่ใช่รวยเล่นนะไม่แน่ใจโอ้โหนี่ตกลงนี่ก็เป็นนี่ก็ใช่นี่อีกแอคชั่นหนึ่งนะฮะคือทำพิธีมอบกันตรงที่ลานจอดรถไม่พอเสร็จแล้วก็จะทำพิธีมอบกุญแจรถตู้กันภายในอาคารอีกโอ้โหนี่ชัดเจนเลยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นอีกคันหนึ่งนะทับจริงๆเถอะในแง่พระธรรมวินัยเขาทำกันอย่างนี้ได้เหรอมันทำไม่ได้เขาประเจิดประเจิดไม่ใช่มันทำไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าพระธรรมวินัยเนี่ยคือจะถวายรถก็ถวายกันไปไม่ใช่คุณรวยมาจากไหนคุณเอาตังค์ใครมาถวายรถคุณมาบวชเนี่ยมาแต่ตัวนับละสามคันแล้วนะเออคุณมาเนี่ยมาแต่ตัวแล้วเอาที่ไหนมาถวายกับใครหน้าที่ของคุณก็คือมาเพื่อปลดเปลื้องกิเลสไม่ใช่มาสะสมกิเลสอ่ะโอเคและแม้กระทั่งฆราวาสถ้าจะมอบรถถวายรถให้กับพระให้กับวัดเนี่ยนะเป็นหน้าที่ของฆราวาสโอเคแม้ว่าจะเป็นฆราวาสมอบหรือถวายก็ตามก็ไม่จำเป็นต้องทำพิธีกันขนาดนี้เขาก็มีบางที่บางที่ที่เขาทำหน้าที่ที่เขาทำเพื่อจะให้มันเกิดข่าวเกิดภาพลักษณ์ในรูปแบบของทำให้หน้าตาเขามีอยู่ในสังคมไงแต่ดูแล้วมันน่าเกลียดพิลึกอ่ะมันพระมอบพระถวายพระแล้วก็ไม่ถามว่าพระเอามาจากไหนแล้วก็จัดอีเวนต์เหมือนกับเอกชนเหมือนกับบริษัทห้างร้านที่เขาทำโปรโมทธุรกิจกันแปลกดีมันก็เลยทำให้เขามีแม่ยกเยอะไงอ่ะนี่ก็อีกท่านหนึ่งก็ดีเขามอบกันที่ลานจอดรถไม่พอต้องตามจัดทำพิธีกันโอ้โหอันนี้ยิ่งชัดใหญ่เนี่ยแล้วมีข้อความด้วยนะฮะนะฮะนี่อะไรเนี่ยพิธีกตะเวทิตาคุณวาระอะไรก็ไม่ทราบพระเทพปริยัติวิมลเนี่ยนะฮะโอ้โหก็เป็นจะถวายกันก็ต้องเป็นฐานะเป็นตำแหน่งแห่งการให้คุณให้โทษกับเขาได้อ๋ออืมอ๋อนี่คันนี้ใช่ไหมฮะคันนี้เลยคันนี้เลยคุณจะเห็นชื่อเนี่ยคันนี้เลยนะอะไรอุปถัมภ์โดยอะไรหลวงปู่เนนคำขันติโกวงเล็บพระอาจารย์ด็อกเตอร์วีรพลอ๋อครับดีเหมือนกันนะฮะเขาเป็นด็อกเตอร์ตั้งมาหลายฉันยังไม่รู้เลยด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยสันติภาพโลกนะฮะอ๋อเหรอที่ดีไซน์กำลังเช็คบินอยู่เนี่ยอ๋อก็แปลกดีก็แปลกดีแปลกทั้งคนถวายแล้วก็คนรับการถวายแปลกทั้งคนให้และคนรับไม่แปลกตรงไหนคนให้คือพระแล้วคนรับของที่ให้คือรถข้างรถต้องพิมพ์ต้องเขียนชื่อของคนให้ด้วยอุปถัมภ์โดยหลวงปู่เนนคำโอ้โหเหมือนสื่อโฆษณาเคลื่อนที่บารมีมันต้องแก่กล้าแน่ๆเวลาขับรถไปไหน แปลกก็แปลกดีจริงๆ นะมันควรจะต้องเขียนว่าเจ้าของเงินคือใครเจ้าของเงินคือใครเอ๊ะแล้วนี่แหละฮะอันนี้แหละฮะอันนี้ก็เป็นดอกพานดอกไม้ที่แสดงมุทิตาสักการะไงตามธรรมเนียมปกติเขาก็ทำกันอย่างนี้คือพระถ้าจะให้กันก็ให้กันแค่นี้โอเคก็แค่นี้ก็จบแค่ทำธรรมเนียมแค่นี้ก็จบเวลาฉันไปทำมุทิตาสักการะกับใครก็ไปแค่นี้หลวงปู่ทั้งหมดนี้นะฮะมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งซีดีที่เป็นภาพเคลื่อนไหวแค่บางส่วนที่ประกอบเรื่องที่ยื่นฟ้องต่อเจ้าคณะปกครองนะฮะคาดหวังแค่ไหนฉันคาดหวังตามพระธรรมวินัยจะทำให้เป็นต้นแบบของพระธรรมวินัยในยุคต่อๆไปหลังจากที่ฉันอาจจะล้มหายตายจากหรือมีบุคคลใดมาสืบทอดแทนท่านเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าวิธีการบริหารจัดการอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในหลักพระธรรมวินัยมันต้องเดิมเนินตามกระบวนการแบบนี้ครับคือโจทย์ตามหลักธรรมวินัย
แล้วก็ให้กระบวนการทำวินัยจัดการแต่ถ้าเขาละเลยเพื่อเฉยแล้วไม่ทำก็แสดงว่าเขาปกปิดอบัติแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงในพระธรรมวินัยและไม่เอื้อเฟื้อต่อ